ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของศาสนพิธีและวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานะครับอยากจะให้นิสิตนะครับได้รับรู้ถึงศาสนพิธีการนะครับคือศาสนพิธีเนี่ยมีขั้นตอนมีอะไรบ้างแล้วก็มีรายละเอียดในส่วนของการดำเนินกิจกรรมอย่างไรนะครับแล้วในส่วนของวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานั้นเราเป็นชาวพุทธนะครับนอกจากที่เราจะแสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้วเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะรู้หลักและก็วันสำคัญในทางพุทธศาสนาเพื่อที่เรานั้นจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะครับตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะวันสำคัญในทางพุทธศาสนานั้นมีความสำคัญแล้วก็มีเหตุอันพึงปฏิบัติที่แตกต่างกันไปนะครับวันนี้เราได้รับความกรุณานะครับจากพระเดชพระคุณท่านพระครูธีรพงศ์พิสุทธิ์เจ้าคณะตำบลท่าโพเจ้าอาวาสวัดเสาหินซึ่งโปรดเมตตาจะให้ความรู้กับพวกเราในทั้งสองส่วนคือศาสนพิธีและวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาน้อมนมัสการพระคุณเจ้าครับขอเจริญพรสวัสดีกับนิสิตชั้นปีที่หนึ่งทุกๆคนที่เรียนวิชาพื้นฐานในเรื่องของพระพุทธศาสนาวันนี้หลวงพ่อได้รับอาราธนานิมนต์ให้มาพูดถึงเรื่องของศาสนพิธีก็คือพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาศาสนพิธีก็คือแบบอย่างแบบแผนที่ปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาประกอบไปด้วยกุศลพิธีบุญพิธีทานพิธีปกิณกะพิธีอันนี้เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องในทางพระพุทธศาสนากุศลพิธีคืออะไรกุศลพิธีก็คือพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องด้วยการอบรมความดีในทางพระพุทธศาสนาเช่นอะไรบ้างเช่นการแสดงตนเป็นพุทธมามกะก็คือการประกาศตนว่าเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนามันก็จะมีระเบียบการปฏิบัติอยู่สองการเวียนเทียนในวันสำคัญสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาอันนี้ก็เป็นการเวียนเทียนเพื่อน้อมรำลึกเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวตาต่อพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็จัดอยู่ในหมวดกุศลพิธีสุดท้ายก็คือการรักษาโบสถ์ศีลของผู้ที่ไปรักษาโบสถ์ศีลตามวัดวาอารามต่างๆในวันสำคัญสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอันนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ของกุศลพิธีก็คือความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาหมวดที่สองก็คือเรื่องของบุญพิธีบุญพิธีก็คือพิธีกรรมที่ชาวพุทธปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมประเพณีในเนี่ยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นงานมงคลก็ดีงานอวมงคลก็ดีอันนี้ก็เป็นวิถีพุทธที่เราปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมามันก็จะมีวิธีการในการปฏิบัติแยกออกเป็นสองประเภทก็คือหนึ่งงานมงคลเช่นการทำบุญในพิธีมงคลสมรสการทำบุญขึ้นบ้านใหม่การทำบุญอายุเมื่อครบรอบต่างๆเช่นครบรอบ60ปีมีอายุ80ปีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นงานมงคลประเภทที่สองก็คืองานอวมงคลก็เป็นงานที่เอื้อประโยชน์ปรารภถึงความตายอย่างนี้เป็นต้นเมื่อพูดถึงงานมงคลก็ดีงานอวมงคลก็ดีมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับพระสงฆ์คือการจัดเตรียมสถานที่การนิมนต์พระถ้าเป็นสมัยอดีตสมัยโบราณเนี่ยการนิมนต์พระก็จะต้องมีฎีกาต้องไปวางฎีกานั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องออกฎีกาว่าเราจะไปนิมนต์พระจำนวนเท่าไหร่ตั้งแต่อย่างน้อยสุดต้องไม่ต่ำกว่า5รูป5รูป7รูป9รูปอันนี้เป็นจำนวนพระที่นิยมนิมนต์มาในงานบุญพิธีเมื่อเราอาราธนานิมนต์พระแล้วเนี่ยกำหนดวันเวลาที่เราจะ
ทำพิธีเราก็ต้องไปจัดเตรียมเตรียมสถานที่เตรียมสถานที่นั่นก็หมายถึงว่าองค์ประกอบของสถานที่ที่เราจะเตรียมเนี่ยตามหลักประเพณีโบราณก็คนโบราณจะมักบอกว่าจะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทางทิศเหนือเพื่อความเป็นสิริมงคลอันนี้ถือว่าเราต้องฟิกอย่างนี้ไหมจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องดูสถานที่ว่าเหมาะสมไหมเอื้อต่อการจัดหรือเปล่าถ้าสถานที่เอื้อลงตัวเราก็จะหันหน้าให้พระสงฆ์หันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทางทิศตะวันออกโดยจะมีโต๊ะหมู่บูชาโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยก็จะอยู่ด้านขวามือของพระสงฆ์แล้วก็หันหน้าไปในทางที่เดียวของพระสงฆ์โต๊ะหมู่บูชานี่ก็จะมีขนาดตั้งแต่โต๊ะหมู่5หมู่7หรือหมู่9แล้วแต่ขนาดของงานว่าเจ้าภาพมีความประสงค์ว่าจะจัดงานประมาณไหนอันนี้เราก็ดูความเหมาะสมก็จะมีโต๊ะหมู่5หมู่7หมู่9องค์ประกอบก็จะมีพานดอกไม้มีแจกันมีเชิงเทียนซึ่งถ้าตามสมัยโบราณจริงๆแล้วเนี่ยก็มักนิยมใช้วัตถุที่ทำด้วยทองเหลืองขัดให้เงาให้เกิดความงดงามเวลาผู้ที่ไปร่วมพิธีกรรมเนี่ยก็จะเห็นว่าการจัดงานเนี่ยมีความเรียบร้อยจัดงานเรียบร้อยเหมาะสมกับเจ้าภาพอย่างนี้เป็นต้นพระที่อาราธนานิมนต์มาเมื่อพระมาถึงสถานที่นะเจ้าภาพหรือพิธีกรหรือศาสนพิธีกรเนี่ยจะต้องดูแลตั้งแต่หนึ่งเลยสถานที่จะต้องพร้อมโต๊ะหมู่จากโต๊ะหมู่มาก็จะเป็นอาสนะลาดอาสนะถ้าเรานิมนต์พระสงฆ์5รูปก็ปูลาดอาสนะ5 ชุดการองค์ประกอบของพิธีก็คือกระโถนเนี่ยต้องเตรียมไว้ตามจำนวนพระที่อาราธนานิมนต์มาโดยให้กระโถนอยู่ด้านหลังของอาสนะแล้วก็จัดเตรียมเครื่องรับรองไม่ว่าจะเป็นชุดน้ำร้อนน้ำเย็นอันนี้จะต้องวางด้านขวามือของพระสงฆ์แต่ละรูปหมายถึงว่าชุดเครื่องน้ำร้อนน้ำเย็นจะเป็นพานหมากพานภูที่เราเตรียมไว้เนี่ยจะต้องวางอยู่ด้านขวามือของพระสงฆ์แต่ละรูปมีพานที่จะวางสำหรับวางสายสิน2 พานมีครอบน้ำมนต์สมัยโบราณเขาเรียกว่าครอบน้ำมนต์แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วก็จะนิมนต์ใช้ขันน้ำมนต์จะเป็นขันเงินก็ได้ขันทองเหลืองก็ได้เตรียมไว้ในขันเงินก็ใส่น้ำให้ประมาณพอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกินก็จะมีใบเงินใบทองที่เตรียมใส่ไว้หรือไม่มีใบเงินใบทองก็จะเป็นดอกบัวดอกไม้ประเภทอื่นนี่เขาไม่นิยมใส่ลงไปในขันน้ำมนต์ก็จะมีพานรองรับสายสินไว้สุดท้ายของพระสงฆ์ที่นั่งรูปสุดท้ายคือต้องเตรียมพานไว้2 พานอันนี้เป็นองค์ประกอบที่สำหรับจะเจริญพระพุทธมนต์การเจริญพระพุทธมนต์นั้นเนี่ยเมื่อพระสงฆ์มาถึงแล้วเนี่ยสาธารณพิธีกรก็จะต้องประเคนประเคนพานหมากพานภูประเคนเครื่องรับรองที่เตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นเมื่อประเคนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เชิญเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยการจุดธูปเทียนพระรัตนตรัยเนี่ยก็จะต้องรู้เลยว่าสาธารณพิธีกรจะต้องแนะนำเจ้าภาพว่าจะต้องจุดเทียนเล่มซ้ายมือของประธานก่อนเมื่อจุดเทียนเล่มซ้ายมือเสร็จจุดเทียนเล่มขวามือแล้วก็จุดธูปเรียงกันมาเสร็จแล้วก็กราบ3 ครั้งเข้าไปนั่งที่เดิมสาธารณพิธีกรก็จะเริ่มอาราธนาศีลอาราธนาศีลพอพระสงฆ์ให้ศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาราธนาพระปริตเมื่อพระสงฆ์สวดพระปริตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มเจริญพระพุทธมนต์เมื่อพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ไปถึงบทก่อนนโม8 บทจบกำจะขึ้นอาเสวนาเนี่ยเจ้าภาพหรือประธานฝ่ายฆราวาสจะต้องไปจุดเทียนน้ำมนต์จุดเทียนน้ำมนต์แล้วก็นั่งฟังพระสวดจนกระทั่งจบเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มถวายพระทหารการจัดพระทหารนั้นก็จะต้องมีพระพุทธพระพุทธที่ถือว่าแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะเสด็จดับขันธ์ท่านวิพานไปแล้วแต่เราก็จัดไว้เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ว่าต้องมีพระพุทธถวายข้าพระพุทธถวายข้าพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้น
เพราะนั้นตรงนี้แหละคือเป็นองค์ประกอบของของบุญพิธีถ้าเป็นงานอันนี้เป็นงานบุญพิธีที่บุญพิธีเนี่ยมันยังมีข้อละเอียดปีกย่อยไปว่าเรามักจะได้ยินคำว่าสวดมนต์เย็นหลายๆคนเขาก็สงสัยว่าสวดมนต์เย็นนี่สวดอย่างไรบางทีนี่มนต์พระไปสวดมนต์ตอนเช้าไปสวดมนต์ตอนเพลแล้วเขาบอกว่าสารพิธีกรก็จะบอกว่าสวดมนต์เย็นที่เราเรียกว่าสวดมนต์เย็นเพราะในสมัยโบราณนิยมสวดตอนเย็นสวดก่อนวันจริง1วันสวดมนต์เย็นก็คือจะสวด7ตำนานก็ดีหรือสวด12ตำนานก็ดีเมื่อสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วรุ่งพอตื่นตอนเช้าก็นิมนต์พระไปอีกรอบหนึ่งเพื่อถวายพระทหารเช้าแต่ในตอนเช้าหลังจากสวดมนต์เย็นแล้วเนี่ยก็จะไม่มีอาราธนาพระปริตรมีเพียงแต่อาราธนาศีลเมื่อพระสงฆ์ให้ศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็จะสวดบทถวายพรพระเมื่อพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระถึงพาหงเนี่ยเจ้าภาพหรือผู้ที่มาร่วมงานก็จะต้องไปตักบาตรที่พระสงฆ์เตรียมไปถ้าพระสงฆ์ไป5รูปก็จะเตรียมบาตรไป5บาตร7รูปก็7บาตร9รูปก็9บาตรนั่นในสมัยอดีตในสมัยโบราณแต่ปัจจุบันนี้เราเห็นว่าประยุกต์มาเพราะว่าบางครั้งถ้านำบาตรไปครบจำนวนพระเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะต้องตักบาตรต้องข้าวต้องเยอะพระสงฆ์ก็มักจะนำบาตรไปแค่9รูปเพื่อเป็นสิริมงคลก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ท่านเจ้าภาพเนี่ยได้ตักบาตรตามพิธีกรรมให้สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อพระฉันพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถวายปัจจัยทานแล้วก็กรวดน้ำรับพรเป็นเสร็จพิธีอันนี้คือบุญพิธีที่เกี่ยวเนื่องด้วยงานบุญเช่นการทำบุญงานมงคลสมรสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญฉลองอายุหรือฉลองความสำเร็จต่างๆอันนี้เนี่ยเป็นบุญพิธีเป็นงานมงคล